มีอะไรบ้างครับตรงไหนก็สุดแล้วแต่ไปทางนู้นแล้วก็เวียนไปทางนู้นเนี่ยเราออมหนูกล้านั่งเรือไหมกล้าไม่มีปัญหาแต่น้ำโขงจะไม่กล้านั่งสามคนก็ว่าใช่เพราะว่าหนูจะมองเห็นของใต้น้ำจะมองเห็นใช่มันไม่เหมือนตาคนอื่นจากที่หนูได้เห็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูขี่เรือข้ามจากฝั่งไทยไปกัมพูชานะจากนั้นมานะหนูไม่กล้าเลยจนพระก็ต้องอุ้มแล้วก็เอาผ้าจีวรติดตาเพื่อไม่ให้เห็นของใต้น้ำอ่ะโอ้เวลาเราขี่เรือไปนะมันมาเลยนะมันมาพร้อมกันกับเราเลยนะมันมาแบบใกล้เรือเราเลยแล้วมันใหญ่มากแล้วแขนขาแบบอ่อนหมดนะแบบต้องหายใจแบบไม่ถึงท้องอ่ะเรือมีกระฉีดน้ำมีอะไรโอ้ธรรมชาติเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ได้นานแบบนี้อยู่ได้นานมากคนด้วยอ๋อนี่แหละร้านอาหารตรงนี้น่าจะเป็นห้องครัวเขาอืมร้านอาหารไม้ไผ่ห้องน้ำไม้ไผ่ตรงนี้จริงๆถ้ามันมีประตูเข้าบ้านนี้แล้วก็มีสระน้ำอยู่กลางน่าจะดีเนาะแล้วก็สระแบบนี้แล้วก็คนขี่รอบมาแล้วเข้าบ้านแล้วก็ออกไปข้างนอกอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยน่ะสวยนะเป็นสระหน้าบ้านอ่ะโอ้มีว่าเข้ามาเป็นบ้านเป็นวงเป็นวังไปเลยอ่ะมันต้องออกแบบให้ดีมากเลยนะต้องดูมาจากข้างบนแล้วแบบนะต้องดูมาจากข้างบนแล้วก็เผื่อแบบต้องวางแผนมาเป็นหลายปีมากเผื่อจะลงต้นมงต้นไม้แบบนี้ได้ต้องปลูกต้นไม้ฝั่งนู้นจะเป็นบ้านอาหารไทยยานีน่าเชฟตอนนี้จะเป็นตอนกลางคืนจะเปิดไฟสวยให้ที่เรามาเมื่อกี้อ่ะตรงนี้จะเป็นอะไรมีผลไม้สัมมนาอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นอะไรนี่ไงไปอยู่ใต้ตรงนี้จะเป็นอะไรเป็นเตี๋ยวลาเต๋อเนี่ยสระนี่คือยาวเลยนะหนูอ้อมมันเป็นสีดำว้าวไม่ก็ถ้าเหมือนจริงอ่ะนะไปถ่ายรูปข้างหน้ากันได้เดี๋ยวจะมาให้ถึงมาจะได้มีกับทางกับใครโอ้โห